การประชุมครั้งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมถือว่าเป็นการประชุมสบค.ตร.ครั้งที่1นะครับรอบ2563เนื่องจากคำสั่งสูงเป็นการที่ท่านผบ.ตร.นะครับได้แต่งตั้งขึ้นมาณกรมที่3ตุลาคมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้แต่งตั้งเพิ่มแล้วให้ท่านพลตรีโทวิรุณยิ่งไพจิตรนะครับผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นประธานที่ปรึกษาสบค.ท่านผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยท่านก็มีชอบงานงานป้องกันปราบปรามแล้วท่านไปตรวจราชการที่จังหวัดไหนท่านจะได้เอานโยบายต่างๆไปสอบประสานไปสอดคล้องไปตรงกับคำชับด้วยนะครับของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางนะครับซึ่งปีนี้นะครับเราก็จากที่ทุกท่านทราบนะครับว่ามีเรามีการแต่งตั้งยุบย้ายจำปีไปมีผลวันที่16ธันวาคมนะครับซึ่งคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการนี้เราเริ่มตั้งแต่3ตุลาคมนะครับเราก็จะมาทบทวนการปฏิบัติแล้วก็แนะนำวิธีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆให้กับผู้ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งใหม่นะครับเพื่อให้นโยบายของท่านผบ.ตร.แล้วท่านทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านเน้นให้การดำเนินการเรื่องการแข่งรถในทางให้มันหมดไปให้ได้นะครับเราก็จะมาคุยนะครับซึ่งหลังจากที่ได้มามีการดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะนี้เราก็ทำมาหลายเดือนแล้วท่านผบ.ตร.ท่านก็เลยเคยสั่งว่าต้องให้หมดไปให้ได้นะครับซึ่งขณะนี้จากการตัวเลขที่เราเก็บสถิติการร้องเรียนต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะให้ประชาชนเนี่ยพยายามแจ้งเบาะแสว่าต่างๆครับแต่ว่าสถิติต่างๆก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมสถิติทั่วประเทศตอนนี้ขณะนี้ก็ได้ลดลงนะครับเราจะการร้องเรียนเนี่ยเราจะรวมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันหลายคนหรือว่ามีการคันสองคันแล้วก็ส่งเสียงรบกวนชาวบ้านนะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่เราถือว่าเป็นกลุ่มก่อความเดือดร้อนของการเป็นเด็กแว้นเราก็ดำเนินการนะครับซึ่งขณะนี้ตัวเลขของสถิติเนี่ยลดลงทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มเนี่ยจากพันกว่าสถานีตำรวจเนี่ยเราก็มีตัวเลขทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงวันละ10ครั้งนะครับประมาณล่าสุดนี่ก็เหลือ200กว่าครั้งนะครับตามต่อเดือนนะครับต่อเดือนเราก็พยายามจะลดลงเรื่อยๆนะครับเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนอกจากที่เราคาดหวังว่าสถาบันครอบครัวนะครับแล้วก็สถาบันการศึกษานี่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาหรือช่วยสอดส่องป้องกันนะครับทุกท่านแล้วสามารถแจ้งมาที่หรือว่าใครพบเห็นต่างๆแจ้งมาที่091ทั่วประเทศหรือสายด่วน199นะครับหรือศูนย์โซเชียลมีเดียตร.ซึ่งขณะนี้ที่เราท่านนโยบายท่านผบ.ตร.ท่านเน้นให้มีการให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสขณะนี้ก็มีทั้งหมดที่ได้รางวัลไปแล้วทั้งหมด19รายนะครับเป็นเงิน 50,000 กว่าบาทนะครับเราก็รับแจ้งเบาะแสต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอาจเป็นไปได้ว่าช่วงนี้การที่จะมีปัญหาเรื่องการแข่งรถในทางมีรถน้อยลงทำให้หาคนแจ้งยากแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราได้รับการร่วมมือจากประชาชนอย่างต่อเนื่องคิดว่าปัญหานี้จะหมดไปนะครับนี่เราก็จะเตรียมการว่าสำหรับคนที่แต่งตั้งยุบย้ายคราวใหม่เนี่ยจนถึงวันที่31มีนาเนี่ยท่านต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับท่านจะไปจัดการให้เรียบร้อยหลังจากนั้นถ้ายังมีการภาพออกมานะครับจากโซเชียลต่างๆว่ามีการรวมตัวขนาดใหญ่ในพื้นที่ท่านเนี่ยคู่กับต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้เราก็ให้โอกาสว่าการร้องเรียนต่างๆเนี่ยต้องช่วยกันถ้าเราได้รับข้อมูลจากภาคประชาชนเราก็จะเป็นแกะรอยนะครับเราจะใช้วิธีการทำงานเหมือนคดีอาชญากรรมนะครับไปสืบสวนหาตัวให้ได้ว่ากลุ่มนี้กลุ่มไหนแล้วก็จะดำเนินการนะครับอาจจะเป็นการถ่ายคลิปต่างๆแล้วค่อยดำเนินการในภายหลังนะครับก็อยากจะเตือนนะครับผู้ที่ยังแข่งรถอยู่นะครับว่าไม่ว่าถ้าท่านเป็นเด็กท่านอาจจะต้องทำให้พ่อแม่หรือร้อนพ่อแม่เราต้องโดนคดีไปด้วยนะครับแล้วเป็นผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยผู้สนับสนุนกองเชียร์ต่างๆก็จะมีความผิดเหมือนกันนะครับแอดมินเพจต่างๆก็อยากจะฝากเตือนว่าความผิดสนับสนุนความผิดให้ความช่วยเหลือต่างๆมีอัตราโทษเท่ากันนะครับก็อยากจะฝากเตือนพวกที่ยังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้น่าขณะนี้น้อยลงไปมากนะครับ